ส3บท3จะเป็นบทที่ซอฟๆลงมาหน่อยหนึ่งละนะครับไม่รู้ซอฟสำหรับพวกเราหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละบทมาเนี่ยอินทิเกรตกันอุตลุดเลยใช่ปะจะได้รู้ไงว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยเอาไปใช้ทำแมวที่ไหนเนี่ยไอ้ดิฟไอ้อินทิเกรตไอ้พวกชอบบ่นว่าเรียนดิฟเรียนอินทิเกรตนี่ไม่เห็นเอาไปใช้เลยนั่นเองเอาใช้ในฟิสิกส์นะครับเอามาใช้ในสถานการณ์จริงสำหรับในบทนี้นะครับจะมีอยู่3หัวข้อ2 3หัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับหัวข้อแรกก็คือมารู้จักก่อนว่าไอ้เจ้าตัวสิ่งที่เรียกว่าไอ้ความจุไฟฟ้ากับตัวเก็บประจุเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงแล้วถ้าเกิดว่าตัวเก็บประจุเอามาต่อกันเสร็จปุ๊บแล้วมันจะได้ค่าความจุไฟฟ้ารับเท่าไหร่นะครับในหาจะคล้ายๆกับมอปลายถัดมาก็คือจะมาดูว่าพลังงานที่มันสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่มีสมการยังไงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสมบัติที่เรียกว่าไดอิเล็กทริกมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับไอตัวเก็บประจุนะครับมาดูอันแรกก่อนเจ้าตัวเก็บประจุทีนี้เจ้าตัวเก็บประจุหรือที่เรียกว่าเจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้กันก็คือเป็นขีด2ขีดซึ่งมันเท่ากันนะครับขีด2ขีดเท่ากันตรงนี้แหละคือสัญลักษณ์ตัวเก็บประจุที่เราใช้กันคือ C ตัวใหญ่ด้วยนะครับ C ตัวใหญ่ตัวเก็บประจุมีทั้งแบบมีขั้วและไม่มีขั้วนะครับถ้าตัวใหญ่ๆถ้า C ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีขั้วแต่ถ้าเกิดว่า C ตัวเล็กๆมันจะไม่มีขั้วถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้เขาเรียกเป็นแบบอิเล็กโทรไลต์นะครับจากข้างในเนี่ยมันจะมีสารละลายสารเคมีอยู่มันเป็นของเหลวนะครับถ้าเราต่อผิดขั้วเสร็จปุ๊บมันก็จะระเบิดป้อมขึ้นมานะครับมันระเบิดนะถ้าเกิดว่าต่อผิดขั้วนะครับเปล่ามันจะค่อยๆเหมือนกับคนอ่ะมันจะค่อยๆโกรธจนถึงขีดสุดแล้วมันก็จะตุ่มระเบิดขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายหรอกแค่ทำให้เราเสียขวัญเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เวลาต่อวงจรเนี่ยบางทีดูพลาดนะต่อผิดนั่งอยู่เสร็จปุ๊บปุ่มระเบิดไหลขึ้นใจหายแวบเลยนะครับไอ้ที่ระเบิดกลัวที่สุดก็คือระเบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยกลัวสารละลายมันไปโดนลูกตาแค่นั้นเองนะครับอาจจะตาบอดได้ถ้าสารละลายโดนตามันระเบิดแรงมันน้อยกว่าประทัดนิดนึงแค่นี้ครับทีนี้เจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยมันต้องมีอยู่ถ้ามันไม่มีตัวเก็บประจุแล้วไอ้การทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างบางทีทำไม่ได้เลยสร้างไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าเวลาคุณใช้มือถือคุณเนี่ยใช้ไฟอะไรไฟกระแสตรงไฟกระแสสลับในการที่ทำให้มันทำงานมือถือข้างในมือถือทุกคนต้องมีอะไรอยู่แบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่มันก็คือฐานไฟฉายแหละฐานไฟฉายคือไฟกระแสอะไรไฟกระแสตรงหรือว่าไฟเขาเรียกว่าไฟ DC นะครับไฟ DC นะครับแต่ว่าไอ้หลอดไฟไอ้พัดลมเนี่ยใช้ไฟอะไรอันนี้ใช้ไฟกระแสสลับแอร์ใช้ไฟกระแสสลับไอ้พวกที่มันใช้ไอ้พวกกำลังสูงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟกระแสสลับแต่นี่คือมันใช้ไฟกำลังไม่สูงมากนักมันใช้ไฟกระแสตรงทีนี้เวลาเราใช้มือถือไปเดี๋ยวสักพักนึงแบตหมดใช่ไหมพอแบตหมดเราทำอะไรเข้าเซเว่นซื้อแบตใหม่มาเปลี่ยนไปที่ร้านมือถือบอกว่าพี่ซื้อแบตใหม่หน่อยนึงก้อนเท่าไหร่1,200อ๋อโอเคชาร์จเต็มใช่ไหมโอเคแล้วก็เอามาเปลี่ยนเราทำอย่างนั้นไหมเปล่าเราเอามือถือไปทำอะไรเอาไปชาร์จใช่ไหมชาร์จกับไฟอะไรชาร์จกับไฟบ้านใช่ไหมชาร์จกับไฟบ้านใช่ไหมอ้าวเราต้องมีตัวอะไรอยู่ไอสิ่งที่ว่าอะไรเราชอบเรียกว่าอะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยหม้อแปลงใช่ไหมเราเรียกว่าหม้อแปลงใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยเขาเรียกตัวนี้ว่า power supply PS เขาใช้เรียกว่า power supply
นะครับเรียกอะแดปเตอร์ก็ไม่ถูกนะเรียก power supply หน้าที่ของ power supply เนี่ยข้างในเนี่ยโอเคข้างนึงเนี่ยมันจะต่อเข้ากับไฟกระแสสลับอีกข้างนึงเนี่ยมันจะเข้ามาสู่เจ้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเราอะโน้ตบุ๊กก็เหมือนกันจะเป็นมือถือก็เหมือนกันแหละแต่มันต่างกันแค่ขนาดนั่นเองขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าขนาดใหญ่ก็คือกระแสฟ้าที่ออกมามันเยอะถ้าขนาดเล็กก็กระแสน้อยแต่ข้างในเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีเจ้าตัววงจรไฟฟ้าอยู่ที่เอาไว้แปลงจากไฟกระแสสลับให้กลายเป็นไฟกระแสตรงมันจะไม่ตรงถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเก็บประจุอยู่ตัวเก็บประจุทำให้ไฟกระแสสลับการแปลงของไฟกระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรงเนี่ยไฟมันเรียบนะครับไฟมันเรียบนะครับฉะนั้นตัว C อ่ะจำเป็นมากเลยเนี่ยถ้าในเนี้ยถ้าตัว C พังเสร็จปุ๊บจบเลยเนี่ยไอ้เจ้าตัว power supply ตัวเนี้ยเจ๊งบ้งเลยใช้ไม่ได้เลยนะครับทีนี้หน้าที่ของเจ้าตัวเก็บประจุนะครับก็คือสะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปของประจุไฟฟ้านะครับสะสมพลังงานนะแต่ในรูปของประจุไฟฟ้าตัวขนลวดเหนี่ยวนำสะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปของสนามแม่เหล็กตามหน้าที่แตกต่างกันทีนี้ข้างในเจ้าตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุมันมีหลายแบบที่จะพูดถึงก็คือแบบที่มันไม่ใช่อิเล็กโทรไลต์แบบที่มันเป็นแผ่นโลหะคู่ขนานและก็มีไส้ตรงกลางไอ้ไส้ที่มันอยู่ตรงกลางนี่ส่วนใหญ่จะเป็นฉนวนนะครับเขาเรียกว่าเป็นสารไดอิเล็กทริกอะไรก็ตามที่เป็นฉนวนเช่นกระดาษเนี้ยก็เขาก็เรียกเป็นสารไดอิเล็กทริกเหมือนกันนะครับถ้าเอาพลาสติกก็เป็นฉนวนก็เป็นสารไดอิเล็กทริกซึ่งมันจะมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่มันแตกต่างกันทีนี้เอาแบบดูแบบง่ายๆก่อนโดยปกติแล้วอะถ้าเรามีแผ่นโลหะ2อันนะครับแล้วเราเว้นให้มันห่างกันสักนิดหนึ่งนะครับเว้นให้มันมีช่องว่างสักนิดหนึ่งอย่าเอาแผ่นโลหะมาแปะกันถ้าเอาแผ่นโลหะมาแปะกันแหละมันก็กลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นสายไฟธรรมดามันไม่สามารถที่จะเก็บประจุได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาแผ่นโลหะเนี่ยวางให้มันห่างกันนิดหนึ่งแต่นิดหนึ่งของเขาคือระดับไมโครเมตรนะระดับไมโครเมตรนะวางห่างนิดหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะอยู่ได้ก็แปลว่าอะไรเอ่ยอาจจะต้องมีเทปกาวอะไม่เทปสองหน้าเขาเอาเทปสองหน้าเนี่ยแปะแผ่นล่างแปะแผ่นบนแปะแผ่นล่างแล้วก็แกะแล้วก็ประกบกันเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดแผ่นเหล็กที่เอาที่มีเทปสองหน้าหรือว่ากาวสองหน้าแปะอยู่ตรงกลางเนี่ยตัวนั้นแหละก็กลายเป็นตัวเก็บประจุแบบง่ายๆแล้วนะครับแต่โดยปกติเวลาเขาทำกันนะครับเขาจะเอามาม้วนนะม้วนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับไอ้เจ้าตัวเขียวๆเนี่ยก็คือเจ้าตัววัสดุที่มันเป็นฉนวนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาเจ้าตัวกระดาษเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็ประหยัดต้นทุนและทำให้ตัว C เบาด้วยและสามารถม้วนได้แล้วก็เอาเจ้าตัวแผ่นโลหะอาจจะเป็นแผ่นฟอยล์ไอ้เจ้าตัวไอ้อลูมิเนียมฟอยล์ที่คุณเอาไว้หุ้มอาหารนะครับไว้ห่ออาหารนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวกระดาษเนี่ยแทรกกลางแล้วเอามาม้วนกันนะครับก็กลายเป็นตัวเก็บประจุนะครับทีนี้แล้วจะทำยังไงให้เจ้าตัวเก็บประจุมันมีประจุล่ะก็ต้องทำไงเอ่ยก็ต้องชาร์จประจุนะครับชาร์จประจุบางทีเขาก็เรียกว่าการอัดประจุอัดประจุก็คือใช้เจ้าตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่แหละนะครับใช้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยในการปล่อยให้เจ้าตัวประจุเคลื่อนที่ไปโดยปกติแล้วเวลาเราต่อก็แบตเตอรี่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะวิ่งไปอิเล็กตรอนก็จะวิ่งไปอีกฝั่งนึงเนี่ยอิเล็กตรอนมันวิ่งออกจากเจ้าตัวแผ่นประจุโดยปกติแผ่นประจุมันจะเป็นกลางทางไฟฟ้าถ้าเกิดคุณต่อกับแบตเตอรี่ที่ควบบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับอิเล็กตรอนจากแผ่นที่ต่อเข้าควบบวกเป็นไงจะวิ่งจะออกจากแผ่นแล้วก็วิ่งไปหาเจ้าตัวประจุบวกไปวิ่งหาเจ้าตัวขั้วบวกของเจ้าตัวแบตเตอรี่ทำให้อิเล็กตรอนของแผ่นที่ต่อเข้าขั้วบวกเป็นไงมันเท่าเดิมไหมมันหายไปพอมันหายไปเสร็จปุ๊บ
มันก็จะมีสภาพเป็นประจุบวกนะครับมันจะเหลือสิ่งที่เรียกว่าโฮนะครับโฮเนี่ยหมายถึงว่าหลุมของอิเล็กตรอนอะเดิมทีอิเล็กตรอนมันอยู่แผ่นนี้พออิเล็กตรอนหายไปเสร็จปุ๊บมันจะทิ้งรูเอาไว้ซึ่งรูนี้มันมีสมบัติเป็นประจุบวกแต่มันไม่ใช่โปรตอนนะเพราะโปรตอนมันออกไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรตอนมันเคลื่อนที่เสร็จปุ๊บไอ้เจ้าตัวแผ่นโลหะนี่ก็เป็นไงมันจะกลายเป็นโลหะอีกไหมไม่มันจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะกลายเป็นไม้อาจจะกลายเป็นพลาสติกนะครับอาจจะกลายเป็นแก๊สหายไปเพราะโปรตอนเปลี่ยนถ้าโปรตอนเปลี่ยนแปลว่ามันเปลี่ยนธาตุนะครับฉะนั้นเวลาคุยเรื่องไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยคุยเรื่องการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเราไม่คุยเรื่องการเคลื่อนที่ของโปรตอนเพราะโปรตอนมันไม่มันเสถียรมันอยู่กับที่ทีนี้เนื่องจากว่าเจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยชื่อของมันบอกว่าหน้าที่ของมันค่อนข้างจะตรงตัวก็คือหน้าที่คือเก็บประจุเก็บไม่พอนะเก็บหรือคายประจุไฟฟ้านะครับหรือคายประจุไฟฟ้าทีนี้ก็ต้องมานั่งนิยามว่าแล้วตัวเก็บประจุเนี่ยมันจุได้เยอะหรือว่าจุได้น้อยมันจุได้เยอะหรือว่าจุได้น้อยอันตอนนี้มันเป็นปริมาณทางวิทยาศาสตร์ละนะครับถ้าเป็นปริมาณทางวิทยาศาสตร์แปลว่ามันต้องกำหนดอะหมายว่านิยามว่าค่าความจุไฟฟ้าที่เราใช้กันว่าตัว C ตัวใหญ่เนี่ยคาปาซิแตนนะครับตัว C เราเรียกว่าเป็นคาปาซิเตอร์นะครับค่าความจุไฟฟ้าเรียกคาปาซิแตนชื่อมันคล้ายๆกันมิเตอร์กับแตนนะครับทีนี้เขานิยามว่าเจ้าตัวค่าความจุไฟฟ้า C เนี่ยมันมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้ารวมแล้วก็หารด้วยความต่างศักย์ประจุไฟฟ้ารวมหารด้วยความต่างศักย์เพราะเวลาเราต่อกันระหว่าง2ขั้วนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเจ้าตัวความต่างศักย์ขึ้นมาถามว่าแล้วทำไมเกิดความต่างศักย์ล่ะก็บทก่อนหน้านี้เราเรียนมาแล้วว่ามันคือแผ่นไอตัว C ตัวนี้ที่อยู่ในรูปมันเป็นแผ่นโลหะคู่ขนานใช่ไหมถ้าเป็นแผ่นโลหะคู่ขนานก็แปลว่ามันต้องมีสนามไฟฟ้าพุ่งจากแผ่นที่ต่อกับขั้วบวกไปยังขั้วลบเมื่อมันมีระยะอยู่ใช่ไหมถ้ามันมีระยะอยู่ก็แปลว่ามันเกิดความต่างศักย์ระหว่างแผ่นที่ต่อกับขั้วบวกกับแผ่นที่ต่อกับขั้วลบมันจะเกิดความต่างศักย์ขึ้นมานะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แผ่นสองแผ่นเนี่ยมาประกบชิดกันติดเลยความต่างศักย์มันจะเป็นศูนย์นะครับและตัว C ก็จะไม่มีด้วยนะครับโอเคทีนี้ไอ้เจ้าตัว C ในที่นี้หน่วยของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันควรเป็นหน่วยคูลอมเพราะว่าประจุหน่วยเป็นคูลอมใช่ไหมเดลต้า V หน่วยเป็นอะไรความต่างศักย์หน่วยเป็นโวลต์นะครับเขาก็เลยเรียกชื่อใหม่ว่าหน่วยเป็นฟาราดนะครับหน่วยเป็นฟาราดเวลาเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ข้างๆของเจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยมันจะมีเขียนไว้นะครับว่ากี่ฟาราดกี่ไมโครฟาราดถ้าตัวเลขยิ่งเยอะถ้าเราสังเกตดูนะข้างล่างคือ470ไมโครฟาราดตรงกลางคือ 1,000 ไมโครฟาราดแล้วก็ตัวบนสุดตัวใหญ่สุดคือ 2,200 ไมโครฟาราดถ้าเราสังเกตดูตัวเนี่ยมันเป็นไงถ้าค่าสียิ่งเยอะก็เป็นไงขนาดมันยิ่งโตขนาดมันยิ่งโตนะครับโทรทัศน์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะต่อตัว C เยอะมากเลยถึงแม้ว่าคุณจะถอดปลั๊กก็ตามเนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าตัวประจุไฟฟ้าเนี่ยมันยังไปสะสมอยู่ที่ตัว C อยู่
แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้อิเล็กทรอนิกส์พอเนี่ยคุณไปแตะข้างในแกะโทรทัศน์รุ่นก่อนที่โทรทัศน์มันเข้าจอ CTR นะครับโทรทัศน์ที่ข้างหลังมันป่องๆอ่ะไอ้ข้างหลังไอ้แผงวงจรของมันเนี่ยมันจะมีตัว C ต่อกันเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเสียและกระแดะอยากซ่อมเองนะครับก็ทำตัวเก่งกว่าช่างว่าโอ้ยเสียแค่นี้จิ๊บๆแกะเองเสร็จปุ๊บถอดปลั๊กเรียบร้อยนะแล้วไปแตะมันเนี่ยโอกาสที่โดนไฟช็อตยังมีอยู่นะเพราะว่าตัว C ตัวเนี้ยมันมีเจ้าตัวประจุไฟฟ้าอยู่มันรอให้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เกิดการลัดวงจรเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วเจ้าตัวประจุที่มันอยู่ในตัว C ตัวนี้ก็เป็นไงมันจะออกวิ่งไปข้างนอกนะครับฉะนั้นว่าไออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไหนที่มันมี C ตัวใหญ่ๆเนี่ยพึงระวังไว้ก่อนนะครับว่ามันช็อตนะครับวิธีการที่ช็อตเนี่ยทำไงถูกช็อตทำไงเป็นไงสมมติว่า C อ่ะมันจะมีขา2ขาอยู่ครับมันจะมีขาหนึ่งอ่ะเป็นขั้วถ้าขายาวๆถ้าจำไม่ผิดถ้าขายาวๆนี่เป็นบวกแล้วก็ขาสั้นๆนี่เป็นลบถ้าคุณเอานิ้วแตะ2ขาเนี่ยพร้อมกันเรียบร้อยเลยครับประจุจะไหลจากอิเล็กตรอนจะไหลจากขั้วลบไปขั้วบวกก็คือมีกระแสไฟเกิดขึ้นมาคุณก็จะโดนช็อตถ้า C ยิ่ง C ตัวใหญ่กระแสไฟก็ยิ่งเยอะนะครับก็ได้เจ็บตัวกันฉะนั้นอย่าทะลึ่งไปเอาขา2ขานี่มาชนกันนะเพราะว่าตัว C เราไม่รู้ว่าข้างในมันเนี่ยมันมีประจุอยู่ไหมหรือว่ามันว่างอยู่เราไม่รู้นะเรามองไม่เห็นนะครับฉะนั้นเวลาก่อนใช้ตัว C ปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาเจ้าตัวปากคีบที่มันมีฉนวนอยู่เนี่ยแล้วก็จับขา2ขานี้มาทำอะไรกันจับมาช็อตกันถ้าจับมาช็อตกันเสร็จปุ๊บเนี่ยประจุมันจะสลายไปหมดเลยนะครับพอช็อตกันเสร็จปุ๊บสักแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วแยกขาออกตัว C จะว่างเลยนะครับทีนี้ก็เอาไปใช้ได้ต่อแล้วนะครับทีนี้ก็ปลอดภัยแล้วทีนี้ไอ้เจ้าตัวแล้วอยู่ดีๆไอ้เจ้าตัวแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยจากเดิมทีมันเป็นกลางทางไฟฟ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าแปลว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนเป็นไงเท่ากันนะครับถ้าโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันเสร็จปุ๊บแล้วอยู่ดีๆทำไมแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยมันถึงกลายเป็นตัวเก็บประจุได้นะครับแผ่นโลหะคู่ขนานถ้ามันอยู่โดดๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ตัวเก็บประจุนะครับมันจะกลายเป็นตัวเก็บประจุก็ต่อเมื่อมันต้องไปต่อเข้ากับตัวชาร์จมันตัวชาร์จมันก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่นี่แหละหรือไม่ก็ไฟกระแสทำยังไงก็ได้เจ้าตัว power supply ก็ได้นะครับอาจจะเป็น power supply ก็ได้ power supply ก็คือแปลงจากไฟกระแสสลับให้กลายเป็นไฟกระแสตรงนะครับสรุปก็คือถ้าจะชาร์จตัว C ได้ต้องเป็นไฟกระแสตรงเท่านั้นนะครับทีนี้เดิมทีนะครับเดิมทีบวกกับลบมันอยู่ด้วยกันบวกกับลบอยู่ด้วยกันบวกกับลบอยู่ด้วยกันนี่คือตอนปกตินะครับอีกซีกนึงก็เหมือนกันบวกกับลบอยู่ด้วยกันก็คือเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะครับณตอนนี้สับสวิตช์ยังสับสวิตช์ยังเอ่ยตอนนี้ยังไม่สับนะถ้าดูจากรูปนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวแผ่นโลหะคู่ขนานก็ยังเป็นกลางอยู่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราอันนี้คือก่อนสับสวิตช์ทีนี้พอสับสวิตช์เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเอ่ยพอสับสวิตช์เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าตัวอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนจากที่อยู่ฝั่งเดียวกับขั้วบวก
ที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ควบบวกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเริ่มลันลาแล้วนี่อิเล็กตรอนมันเริ่มตีจากแล้วนะครับมันหลุดออกจากตัวนี้ละนะครับหลุดไปไหนอะไปหาขั้วบวกของเจ้าตัวแบตเตอรี่แล้วก็อีกซีกนึงล่ะอีกซีกนึงที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวประจุลบจากแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเดินทางลันลาไปนะครับเดินทางไปที่อีกซีกนึงของเจ้าตัวแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับแผ่นโลหะคู่ขนานอีกเดิมทีมันมีประจุเกินไหมมันมีประจุลบเกินไหมเดิมทีอ่ะมันก็อยู่ของมันอยู่ดีๆ มันก็อยู่ของมันดีๆ นะครับแต่พอต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเจ้าตัวประจุลบส่วนเกินมานะครับประจุลบส่วนเกินมานะครับทีนี้ถ้าอาจารย์เนื่องจากว่าเจ้าตัวสีแดงคู่นี้มันเป็นรางทางไฟฟ้าจานตัดทิ้งคือไม่นับนะครับกลับกลายเป็นว่าแผ่นโลหะคู่ขนานซีกที่ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่คือมันจะมีอะไรเกินมามีเจ้าตัวอิเล็กตรอนเกินมานะครับมีอิเล็กตรอนเกินมาทีนี้สรุปเสร็จสับเรียบร้อยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าซีกบวกนะครับซีกบวกก็คือมันจะเหลือสิ่งที่ว่าโฮมานะครับไอ้บวกนี้คือโฮนะไม่ใช่โปรตอนโฮ HOLE ที่แปลว่าหลุมนะครับและอีกซีกหนึ่งก็จะมีอิเล็กตรอนเกินมานะครับมีอิเล็กตรอนเกินมาทำให้แผ่นทางซีกขวามือเนี่ยมือเนี่ยมีประจุรวมเป็นลบและซีกซ้ายมือมีประจุรวมเป็นบวกถ้าฝั่งหนึ่งเป็นลบฝั่งหนึ่งเป็นบวกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดสิ่งที่ว่าสนามไฟฟ้าขึ้นมาสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกจากบวกไปหาลบนะครับอันนี้คือการเกิดการสร้างเจ้าตัวสนามแม่เหล็กคงที่ทีนี้สิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือแล้วค่าความจุไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะแผ่นโลหะคู่ขนานแน่นอนว่ามันต้องมีพื้นที่ใช่ไหมนะครับถ้าพื้นที่เยอะๆมันก็ควรเก็บประจุไปไงเก็บประจุได้เยอะนะครับแล้วมันขึ้นอะไรกับระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานด้วยตรงนี้แหละที่เขากำลังจะหาอยู่ให้เราเข้าใจขั้นตอนก่อนนะว่าไอ้เจ้าตัวเก็บประจุที่เกิดจากแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยหลักการทำงานของมันยังไงครับมันสวนทางกันอิเล็กตรอนกับกระแสไฟวิ่งสวนทางกันนะครับเราเห็นอิเล็กตรอนวิ่งจากวิ่งเข้าไปหาขั้วบวกใช่ไหมแต่ว่ากระแสไฟวิ่งสวนทางกันนะครับนะกระแสไฟกับแสอิเล็กตรอนวิ่งคนละทางกันโอเคทีนี้เขาจะมานั่งคำนวณว่าแล้วไอ้เจ้าตัวความจุไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เขาอยากรู้ว่าเจ้าตัว C ของแผ่นโลหะคู่ขนานหา C ของแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับสมมุติว่าแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะดีเล็กนะครับและแผ่นบนกับแผ่นล่างแผ่นบนต่อเข้ากับ
ต่อเข้ากับบวกของเจ้าตัวขั้วบวกของเจ้าตัวแบตเตอรี่อ่ะนี่วาดแบตเตอรี่ไปหน่อยนึงข้างล่างต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ลบสั้นแล้วก็บวกยาวนะครับเกิดความต่างศักย์นะครับเดลต้า V ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นบนกับแผ่นล่างเนี่ยเดลต้า V ถ้าเราซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปเสร็จปุ๊บข้างในเจ้าตัวแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยหาได้โดยการใช้กฎของกาสนะครับเราลองไปดูหนังสือเองอาจารย์จะเอาผลมันมาใช้เลยแล้วกันนะครับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับมีค่าเท่ากับซิกมาหารด้วยเจ้าตัวเอปซิลอน0นะครับซิกมาตัวนี้จำได้ปะว่ามันคือตัวอะไรความหนาแน่นของประจุต่อพื้นที่นะครับทีนี้เราก่อนหน้านี้เราหาเจ้าตัวแลมด้าแลมด้าคือประจุทั้งหมดหารด้วยความยาวของเส้นประจุเจ้าตัวซิกมาในที่นี้คือประจุทั้งหมดหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดสมมติว่าพื้นที่ของแผ่นบนแผ่นล่างนี่เท่ากันนะเท่ากับ A พื้นที่เท่ากับ A นะครับมันจะมีเจ้าตัวโรอีกโรคือประจุทั้งหมดแล้วก็หารด้วยปริมาตรขอใช้คำว่าวอลลุ่มแล้วกันเดี๋ยวตัว V เราไปชนกับเจ้าตัวความต่างศักย์อันนี้หามาจากเกาส์ลอนะจากเกาส์ลอนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวเอปซิลอน0เนี่ยมันคือเจ้าตัว permittivity นะครับณตอนนี้คือมันเป็นที่ว่างเปล่า นะครับเราถือว่าเป็นสุญญากาศนะครับถ้าเป็นสุญญากาศเสร็จปุ๊บเจ้าตัวเอปซิลอน0เนี่ยมันคือ permittivity ของ free space free space คือสุญญากาศนะครับmissivity ของ free space ค่าตรงนี้มีค่าประมาณ 8.85 คูณ10กำลังลบ12ฟาราดต่อเมตรครับทีนี้ถ้าเราแทนค่าเจ้าตัวซิกมาตัวนี้ด้วย Q ส่วน A เราก็ได้สมการข้างล่างนี้นะครับขนาดของสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในแผ่นโลหะคู่ขนานคือมีค่าเท่ากับ Q ก็คือประจุขนาดของประจุแผ่นบนก็ได้แผ่นล่างก็ได้เพราะมันเท่ากันหารด้วยเอปซิลอน0แล้วก็ A A คือพื้นที่นะครับถ้าแผ่นยิ่งใหญ่ E เป็นไงมากหรือน้อยความเข้มของ E เป็นไงถ้าแผ่นยิ่งใหญ่ A ยิ่งเยอะ A ยิ่งเยอะ E ก็เป็นไงตัวหารเยอะก็คือ E ก็เป็นค่าเป็นมีค่าน้อยนะครับมันแปรผันกันเรียนชั่วโมงเดียวทำไมหน้าตาห่อเหี่ยวละหนังท้องตึงหนังตาย่อนอ๋อตอนนี้อาหารเริ่มย่อยเลยง่วงเพราะเลือดต้องลงไปเลี้ยงกระเพาะเยอะเกินเป็นปกติคือปกติเห็นถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆวิชาฟิสิกส์เนี่ยเลคเชอร์เนี่ยจะไม่มีตอนบ่ายเลยสักเทอมนึงเพราะเราจงใจเลือก
ให้เรียนตอนเช้ายิ่งเช้าเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้า7โมงเช้าก็ไม่ไหวเหมือนกันสัก8โมง9โมงกำลังสวยเพราะว่ารู้ว่าสอนตอนบ่ายนี่ไม่เวิร์กตอนบ่ายนี่ยังเคยสอนได้แค่แล็บเพราะแล็บมันเดินไปเดินมาไงมันง่วงก็เดินได้นะครับแต่ว่าเลคเชอร์ง่วงแล้วไงลุกขึ้นยืนบิดซ้ายบิดขวาเพื่อนก็มองว่าบ้านี่เป็นไรใช่ปะนะสูตรนี้เราควรต้องจำไว้นะถ้าจะจำแค่อันนี้พอสนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนานคือซิกมาก็หารด้วยเจ้าตัวเอพซิลอนสูตรซิกมาคือประจุทั้งหมดแล้วก็หารด้วย A ทีหนึ่งครับเพราะบางทีข้อสอบก็ไม่ได้บอกมาก็ถือว่าเป็นเบสิกที่เราต้องรู โอเคอ่ะทีนี้ได้เมื่อกี้แค่หาตัวขนาดของสนามไฟฟ้าแค่นั้นเองอ่ะแต่หลักๆอย่าลืมว่าเราต้องการหาอะไรหาค่า C หาค่า C ออกมาหาค่า C หาค่า C ต่อเมื่อกี้ยังไม่จบนะครับโอเค2แผ่นนี้สมมติว่ามีความต่างศักย์เท่ากับเดลต้า V ระยะห่างระหว่างแผ่นคือ D ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยจากบทที่2เนี่ยเราหาไว้ว่าเจ้าตัวความต่างศักย์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ E คูณกับ D นะครับอย่าลืมว่าความต่างศักย์เป็นปริมาณสเกลาร์นะฉะนั้นเราเอาแค่ขนาดอย่างเดียวพอขนาดของสนามไฟฟ้าก็คูณด้วยระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานและจากนิยาม C เท่ากับ Q ส่วน V นะ Q ส่วนเดลต้า V Cที่เราทำก็คือเราก็จัดการแทนค่าต่างๆลงไปนะครับโอเคเจ้าตัวสนามไฟฟ้า E ของแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยมีค่าเท่ากับ Q ส่วนด้วย Epsilon 0A แล้วเราก็ทำอะไรต่อครับแทนเจ้าตัว E เนี่ยลงไปในเจ้าตัว E อีกทีหนึ่งก็คือกำจัดตัวแปร E ไปนะครับเอากำจัดตัวแปร E ไปนะครับแล้วอะไรที่มันตัดได้ก็จัดการตัดสุดท้ายประจุ Q ก็หายไปนะครับจะเหลือที่เจ้าตัว C เท่ากับ Epsilon 0A ส่วนด้วย D อ่ะอันนี้คือเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับหน่วยก็เป็นฟาราดเหมือนเดิมทีนี้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ 3.1 คำว่าตัวเก็บประจุ
แผ่นคู่ขนานมีพื้นที่2ตารางเมตรห่างกัน5มิลนะครับตัวกลางระหว่างแผ่นเป็นสุญญากาศถ้าป้อนสักไฟฟ้า10กำลัง4โวลต์ให้คำนวณค่าความจุไฟฟ้าเวลาเราดูโจทย์พวกนี้เราต้องดูคำให้ดีนะเพราะว่าคำมันจะคล้ายๆกันนะความจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าความเข้มสนามไฟฟ้ามันลงท้ายด้วยไฟฟ้าหมดเลยนะครับนี่ไม่ใช่วิชาภาษาไทยนะคำคล้องจองกันนะครับโอเคถ้าความจุไฟฟ้าเนี่ยเอาแปลภาษาไทยเป็นภาษาฟิสิกส์หน่อยนึงว่าก็คือเขาให้เราหาตัวอะไรหาตัว C ถ้าเรารู้ว่าหาตัวอะไรเสร็จปุ๊บจะได้นึกสูตรออกหรือไม่ก็ไปเปิดไอ้หน้าปกดูหน้าปกว่าข้อสอบเขาให้สูตรอะไรมาบ้างถ้าเราไม่รู้ว่าเอความจุไฟฟ้าเนี่ยมันคือตัวแปรอะไรอะเลิกคุยเลยจบเลยทำต่อไม่ได้ครับโอเคทีนี้หาตัว C เนื่องจากแผ่นโลหะคู่ขนานแผ่นคู่ขนานนะครับขอเรียกเป็นตัว C เฉยๆพอ C จากแผ่นโลหะคู่ขนานเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวเอปซิลอน0 A ก็หารด้วย Dนะครับ epsilon 0 a หารด้วย d แล้วก็จัดการแทนค่าต่างๆลงไปนะครับเจ้าตัว epsilon 0 8.85 คูณ10กำลังลบ12ฟาราดเมตรนะครับพื้นที่2ตารางเมตรหารด้วย d 5มิลแรงเป็นเมตรซะเป็น5คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับจะได้ 3.54 นาโนฟาราดนาโนก็คือลบเท่าไหร่ลบ6ลบ9ลบ6ไมโครนะครับจะได้ตัว C ค่า C ออกมานะครับข้อ B ข้อให้หาประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าสัญลักษณ์คือตัวอะไรตัว Q หา Q ทีนี้เรารู้ C แล้วหา Q ได้ไหมเพราะว่า C มันนิยามว่า Q ส่วนด้วยเดลต้า V อย่าเอาแค่ V เฉยๆนะต้องเป็นเดลต้านะเพราะ2บริเวณอะถ้าเทียบกัน2บริเวณต้องเป็นเดลต้าถ้าดูที่จุดหนึ่งอะเป็น V เฉยๆมันมีคำว่าสักไฟฟ้ากับความต่างสักไฟฟ้าถ้าสักไฟฟ้าจะเป็นตัว V เฉยๆถ้าเป็นความต่างสักก็คือต้องเป็นเดลต้า V สูตรที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับโอเคย้ายข้างไปให้เหลือแค่ตัว Q เดียว Q ก็มีค่ากับ C คูณกับเดลต้า V C เมื่อกี้หามาแล้วนะครับ 3.54 นาโนฟาราดนะครับแล้วก็คูณด้วยเดลต้า V โจทย์เขาบอกมาให้เนี่ยนี่ไงเดลต้า V ความต่างสักนะครับ10กำลัง4โวลต์เอาเขียนไป10กำลัง4โวลต์นะครับก็ได้ออกมานะครับ 35.4 ไมโครคูลอมนะมันได้ 3.54 คูณ10กำลังลบ5ใช่ไหมนะครับเราแปลงให้มันเป็นไมโครคูลอมซะทีนี้ข้อ4ค่อยหาความเข้มของสนามไฟฟ้าหาตัวอะไรหาตัว E จากไหนเอ่ย E จากแผ่นโลหะคู่ขนานขอเรียกว่าเป็นแผ่นคู่ขนานแล้วกันเนาะขี้เกียจเขียนยาวครับแผ่นคู่ขนาน E จากแผ่นคู่ขนานเมื่อกี้เราหามาเราได้มาแล้วก็คือมีค่าเท่ากับซิกมาส่วนด้วยเอปซิลอน0นะครับแต่บังเอิญว่าซิกมาเนี่ยมันก็คือค่าเท่าไหร่เอ่ย Q ส่วนด้วย A ก็หารด้วย Epsilon 0หรือ Q ส่วนด้วย Epsilon 0คูณกับ A นะครับเรามีค่าต่างเราค่าต่างๆเราหามาเรียบร้อยแล้ว Q แล้วก็รู้แล้วนะครับว่า Q คือ 35.4 ไมโครคูลอมนะครับเวลาคุณทำโจทย์จริงอ่ะคุณต้องแทนเป็น10กำลังลบ6นะ
แต่นี่คืออาจารย์แค่ต้องการประหยัดที่แค่นั้นเองนะครับเจ้าตัวเอฟซิลอน0นะครับเป็นค่าคงที่นะครับ permittivity of free space นะครับ 8.85 คูณ10กำลังลบ12นะครับฟาราดต่อเมตรก็คูณด้วยพื้นที่ A 2ตารางเมตรตารางเมตรก็คือเมตรกำลัง2นะครับเสร็จสับเรียบร้อยได้ E เท่ากับตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะเวลากดที่เลขระวังหน่อยหนึ่ง 1.97 คูณ10กำลัง6โวลต์ต่อเมตรก็ได้คำตอบสุดท้ายมา